มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพระที่ห้อยไว้คลุมคลองค่ะหนุ่มใหญ่ถอยรถจักรยานยนต์ไปให้ลูกรถเสียหลักแหกโค้งเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะครอบครัวเชื่อพระที่ห้อยไว้คลุมคลองค่ะเมื่อเวลา 17:00 นวันที่8มกราคม63หน่วยกู้ภัยอมรินทร์ใต้กระบี่ได้รับแจ้งว่ามีเหตุรถกระบะพลิกคว่ำถนนสายทับใสเพลาหมู่ที่5ตำบลพรุดินนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ค่ะมีคนเจ็บหลายรายนะคะจึงรุดไปช่วยกันพบที่เกิดเหตุมีรถยนต์กระบะตอนเครื่องยี่ห้อมิตซูบิชิสีดำป้ายทะเบียนรถบอใบไม้ต่อเต่า7021พัทลุงจอดเสียหลักอยู่ในสภาพด้านประตูคนขับพังยับนะคะและมีผู้บาดเจ็บทราบชื่อก็คือนายคันชิตหนูอิ่มอายุ45ปีอยู่ที่ตำบลเกาะเต่าอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงค่ะบาดเจ็บบริเวณหน้าอกเนื่องจากขณะรถเสียหลักหน้าอกได้อัดกับพวงมาลัยอย่างแรงทางหน่วยกู้ภัยได้นำนายคันชิตส่งยังโรงพยาบาลลำทับเพื่อดูอาการเรียบร้อยแล้วค่ะจากการสอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายคันชิตได้ซื้อรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฟีโน่นำไปให้ลูกที่อาศัยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเป็นของขวัญปีใหม่ได้นำรถจักรยานยนต์ใส่กระบะบรรทุกมาโดยมีภรรยาแล้วก็ลูกๆอีก3คนนั่งมาด้วยนะคะขับมาถึงถนนสายทับสายเพหลาหมู่ที่5ตำบลพรุดินนาฝนได้ตกลงมาซึ่งเป็นฝนแรกของเดือนหลังจากได้ลังติดต่อกันมาหลายสัปดาห์ค่ะเมื่อฝนตกลงมาทำให้ถนนลื่นทำให้รถเสียหลักชนป้ายจราจรแล้วก็เสาไฟฟ้าแรงสูงจนรถเสียหายและมีคนบาดเจ็บค่ะทางด้านนางเก๋ภรรยาของนายคันชิตเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ครอบครัวปลอดภัยเป็นเพราะว่าบุญบารมีของพระเสาวนีและพระพุทธชินราชที่แขวนไว้ที่หน้ารถอย่างแน่นอนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ